ซึ่งก็เรียกได้ว่าคู่นี้ก็ถูกอกถูกใจชาวเน็ตไม่น้อยเลยทีเดียวระหว่างคุณแม่คนสวยอย่างแอปทักษอ่อนกับว่าที่นายกทิมพิธาซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาว่าทั้งคู่ซุ่มเคยคุยกันอยู่ล่าสุดก็ทำเอาแม่แอปถึงกับเสียอาการไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่เจ้าตัวถูกแซวเรื่องของการโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพข้อความว่ากลัวอยู่พักเดียวกันพักควันแล่พร้อมกับระบุว่าพักนี้แพ้เขาบ่อยด้วยนะโดยที่ทางด้านเพจหนึ่งก็ได้เผยภาพคลิปของคุณแม่คนสวยแอปทักษอ่อนพร้อมกับแคปชั่นพักนี้มีพิรุธโดยที่คลิปได้มีการถามคุณแม่ว่ากลัวพักอะไรคะพักอะไรเห็นลงอยู่ในสตอรี่ในคลิปดังกล่าวก็จะเห็นได้ว่าคุณแม่แอปก็ออกอาการเลิกลากเบาๆพร้อมกับทำหน้างงๆถามกลับไปว่ากลัวเหรอคะกลัวทำอะไรลงไปเอ๊ะแล้วก็ถามทีมงานอีกว่าพักอะไรนะเนี่ยลืมแล้วในขณะที่คลิปนี้ก็มีภาพจาก IG Story ของคุณแม่แอปที่เคยแชร์เอาไว้ว่ากลัวอยู่พักเดียวพักความแร่ซึ่งก็เป็นคำพวนที่แปลได้เลยว่าแพ้ความรักนั่นเองซึ่งงานนี้ก็เลยทำเอาแฟนๆที่คอยเชียร์คู่ทิมกับแอปกรี๊ดกันอย่างหนักแห่เชียร์กันยกใหญ่หลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าแม่แอปรักคิวได้เลยนะบางคนก็จี้แม่แอปกับว่าที่นายกทิมพิธาชี้ให้เป็นสตรีหมายเลขหนึ่งพร้อมกับให้เข้าช่อง VIP เป็นคิวแรกได้เลยนะจ๊ะแบบไม่ต้องต่อแถวแบบก็แซวกันว่าแม่มีพิรุธนะเนี่ยฮ่าฮ่า